สวัสดีครับโอเคครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงหัวข้อการสร้างตัวตนของสตรีผิวสีใน Hidden Figures ในปี2016นะครับเป็นตัวบทภาพยนตร์ในปี2016ซึ่งผมจะมาศึกษาประเด็นอยู่ประเด็น2หลักๆ2ประเด็นหลักๆก็คือ1อย่างที่บอกในหัวข้อคือการสร้างตัวตนของสตรีผิวสีในสังคมอเมริกันแล้วก็หัวข้อที่สองคือเป็นตัวละครร่วมชาติถึงความเป็นชาติและการก้าวข้ามการแบ่งแยกเพศและสีผิวนะครับซึ่งจะวิเคราะห์จากสีผิวของตัวละครเรื่องสีผิวขาวดำแล้วก็เพศหญิงชายแล้วก็ชาติพันธุ์นะครับต่อมาก็จะพูดถึงตัวชื่อเรื่องนะครับจะมาตีความให้เห็นก่อนก็จริงๆแล้ว Hidden Figures เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงเรื่องนี้ยังไงเขาว่า Hidden Figures ซึ่งประเด็นหลักๆเลยก็คือตัว Hidden เนี่ยจริงๆอย่างที่อาจารย์ได้พูดมาว่ามันสามารถเป็นได้ทาง Verb Participle Verb ช่อง3กับ Adjective ซึ่งพอไป Search มาก็จะเห็นว่าใน Cambridge เนี่ยมันให้ความหมายต่างกัน Figures เองก็เป็นเซอร์จิคัมบิกก็ได้ความหมายต่างกันเหมือนกันจะเป็นนาวนะครับฟิกเกอร์นี่แปลได้ทั้งเป็นชุดตัวเลขหรือว่าอีกอย่างหนึ่งคือเป็นรูปร่างผู้หญิงซึ่งก็ถือว่าใช้ได้ฉลาดมากเพราะว่ามันก็ตรงกับเรื่องพอดีเดี๋ยวประเด็นคือวันนี้เราจะพูดกันก่อนว่าที่ผมวิเคราะห์ตีความมาเนี่ยมันมี2อันหลักๆในความในการตีความชื่อเรื่องนี้ก็คือ1ก็คือการใช้ adjectiveที่แปลว่าการ not easy to find แบบ most people do not know about คือเป็นอะไรที่หาได้ยากหรือแบบคนไม่ค่อยรู้กับ figure ที่ว่าชุดตัวเลขซึ่งในจุดเนี้ยผมตีความมาได้ว่ามันพูดถึงตัวละครหลักเนี่ยแคทเธอรีนเนี่ยที่เป็นตัวละครหลักจริงๆอ่ะที่เขาเรียกว่ากำลังพูดถึงชุดตัวเลขที่หาได้ยากก็คือการที่แคทเธอรีนเนี่ยต้องแก้สมการหาชุดตัวเลขที่ยากที่จะหาเจอในสมการที่จะเรียกว่าอะไรคำนวณความเป็นไปของกระสวยอวกาศที่จะส่งจอห์นเกลนหรือชายมันเป็นการคนแรกขึ้นไปสู่อวกาศนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องหลักๆเลยแต่จริงก็น่าสนใจแต่ผมคิดว่าที่จะเอามานำใช้กับวิเคราะห์ในเรื่องนี้ผมมองว่า Hidden Figure เนี่ยผมจะใช้เป็น Verb Participle เป็นเวอร์ช่อง3ที่แบบว่าที่มาถึงการนำคนไปซ่อนเอาไว้ให้มองไม่เห็นนะครับแล้วก็ใช้คำว่า Figure ของรูปร่างผู้หญิงก็คือร่างผู้หญิงที่ถูกนำไปซ่อนเอาไว้ก็คือเราจะพูดถึงตัวละครทั้ง3ที่ถูกซ่อนเอาไว้แล้วพวกเธอเนี่ยต้องการที่จะสร้างตัวตนในสังคมคนขาวหรือสังคมการแบ่งแยกขึ้นมาเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมนะครับนี่ก็จะพูดก่อนเลยก็คือแบ็คกราวด์ของเรื่องนี้ก็คือมันเกิดในช่วงสงครามเย็นนะครับหรือช่วงโคลด์วอร์ก็ในยุคสงครามเนี่ยเรียกได้สงครามเย็นเรียกได้ว่าเป็นผลพวงมาจากสงครามโลกครั้งที่2ที่ชัยชนะเป็นของสัมพันธมิตรแต่ถึงอะไรก็ตามเนี่ยอเมริกาและก็สหภาพโซเวียตเนี่ยก็เรียกว่าไม่ได้เฟรลี่กันอยู่แล้วนะหลังจากจบสงครามเนี่ยมันทำให้เกิดเรียกว่ามหาอำนาจขึ้นจาก2ประเทศนี้2ชาตินี้นะครับและในช่วงนั้นน่ะยังไม่พอยังเป็นยุคของระเบิดนิวเคลียร์ด้วยหรือยุคของอะตอมิกบอมบ์นะครับไอ้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยจึงสำคัญมากเราไปถึงพวกทางอวกาศเนี่ยที่จะเป็นตัวตัดสินความเป็นไปในเรียกว่าไงฐานการโจมตีทางอากาศได้เลยนะครับไอการควบคุมน่านฟ้าหรือการสำรวจทางอวกาศเนี่ยจึงเป็นการเรียกว่าโชว์ศักยภาพทางเทคโนโลยีเพื่อเรียกว่าไงเพื่อที่อเมริกาเนี่ยจะได้ควบคุมมาให้โซเวียตครองอาณาเขตทางอวกาศแล้วก็กลายเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งไปโดยปริยายทางอวกาศนะก็จะมีการและนี่ไงแล้วก็ตามด้วยการแผ่ขยายถึงชัยชนะของอำนาจคอมมิวนิสต์ในช่วงนั้นนะครับ
แต่ก็อย่างที่รู้ก็จริงๆแล้วโซเวียตเนี่ยก็สามารถส่งคนขึ้นไปบนอวกาศได้ก่อนนะฮะในปี1961ก็ยูริกาการินนะฮะนักบินอวกาศคนแรกของโลกอเมริกาเนี่ยก็เจอปัญหาแหละก็ต้องเร่งสร้างผลงานให้ทันนะโดยส่งคนขึ้นไปเนี่ยโคจรรอบโลกได้สำเร็จครั้งแรกเนี่ยก็คือตอนปี1962โดยจอห์นเกลนก็ซึ่งเป็นที่อยู่ในเรื่องในตัวบทเรานะครับจอห์นเกลนจะเป็นคนแรกที่โคจรนะครับของโลกเลยไม่ใช่เป็นอวกาศครั้งแรกถ้าเป็นอวกาศครั้งแรกของอเมริกาน่าจะเป็นเป็นกระสวยเชปเพิร์ดมากกว่าถ้าจำไม่ผิดครับก็งั้นก็อย่างที่รู้คือการแข่งขันเพื่ออันดับหนึ่งเนี่ยเพื่อคนแรกเนี่ยมันจึงดำเนินต่อไปเรื่อยโดยอเมริกาเนี่ยก็สุดท้ายก็ถือได้ว่าเป็นประเทศที่ได้รับชัยชนะในที่สุดนะครับถ้าอันนี้ถ้าเป็นประวัติก็คือเพราะว่าหลังจากที่เรื่องนี้จบไปเนี่ยในเรื่องตัวบทที่ฟิกเกอร์เนี่ยจริงๆมันไม่ได้ถึงแต่ว่าถ้ามาหาเจอหาต่อจะรู้ว่าอเมริกาสุดท้ายอ่ะสามารถส่งยานอพอลโล11ขึ้นไปสู่พื้นผิวดวงจันทร์ได้เป็นชาติแรกของโลกซึ่งตอนนั้นโซเวียตทำไม่ได้เนี่ยไม่ประสบความสำเร็จก็ในตัวบทเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึง3สตรีชาวแอฟริกาอเมริกันที่ได้สร้างตัวตนในสังคมอเมริกาขึ้นมาผ่านปัญหาการแบ่งแยกมากมายนะก็ในช่วงปี1950เนี่ยแล้วก็ในช่วงปี1960เนี่ยเป็นช่วงที่คนผิวสีเนี่ยได้รับสิทธิพลเมืองเท่าเทียมกับคนผิวขาวแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถเรียกได้ว่าได้รับสิทธิที่นั้นจริงๆนะเนื่องจากมีการแบ่งแยกผิวสีและชนชั้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในรัฐเวอร์จิเนียนะครับที่ทำการนาซาและเป็นพื้นที่ที่เรียกว่ามีการแบ่งแยกผิวสีที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับว่ามีการเรียกว่าประทับป้ายในพื้นที่ต่างๆในเมืองให้เห็นว่าสถานที่ไหนเนี่ยคือของคนขาวและป้ายตรงไหนคือของคนผิวสีเนี่ยการกระทำอย่างแบ่งแยกเนี่ยมันสร้างปัญหามากมายโดยเฉพาะการทำงานให้นาซาของคนผิวสีโดยถึงนั้นเนี่ยการนั้นก็ตัวละครทั้งสามเนี่ยก็เขาเรียกว่ามีความทะเยอทะยานที่จะได้ใช้สิทธิ์ความเท่าเทียมในการทำงานต่อไปเนี่ยเพราะพวกเธอเนี่ยเขาเรียกว่ามีเป็นสตรีผู้มีความสามารถสูงนะฮะเลยอยากจะสร้างตัวตนให้มาได้เท่าเทียมก็อย่างที่รู้คือเขาก็พยายามสร้างตัวตนในสังคมอเมริกันก็จะเริ่มจากสังคมในนาซาก่อนนะครับก็ก็ถือแบ่งแยกเนี่ยก็เกิดขึ้นนะครับแล้วตัวบทนี้ก็เลือกนำเสนอ3ตัวละครที่ผมได้กล่าวไปก็คือมีกางจะกล่าวก็คือมีเมย์แจ็คสันมีโดโรธีวอนแล้วก็แคทเธอรีนโกเบลก่อนแล้วกันที่จะมาสร้างตัวตนในสังคมในการสังคมแห่งการแบ่งแยกนะครับก็แมรี่แจ็คสันเนี่ยวิเคราะห์ตัวละครจากแมรี่แจ็คสันเนี่ยกับการเป็นวิศวะอากาศหญิงชาวแอฟริกันอเมริกันคนแรกในอเมริกานะครับซึ่งการสร้างตัวตนของแมรี่เนี่ยคือการต่อสู้กับอันตรายและกฎหมายของเมืองแฮมตันเนี่ยเพื่อการเป็นวิศวกรอวกาศผิวสีคนแรกคือแมรี่เนี่ยไม่สามารถสมัครเป็นวิศวกรให้นาซาเพราะว่าเขามีมีการเรียกร้องว่าจะต้องเรียนจบจากโรงเรียนผิวขาวล้วนมาก่อนซึ่งแมรี่เนี่ยจะต้องเดินทางไปที่ศาลเพื่อสู่ขอในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยในช่วงนั้นนะนั่นก็คือการเข้าเรียนในโรงเรียนคนผิวขาวโดยกฎหมายการแบ่งแยกในเมืองแฮมตันเนี่ยมันสร้างปัญหามากมายต่อคนผิวสีทำให้แฮมตันเนี่ยเป็นเรียกว่าไงดีเป็นพื้นที่ของคนขาวอย่างชัดเจนการที่แมรี่เนี่ยต้องไปต่อสู้ในชั้นศาลเนี่ยจากการศึกษาประวัติแล้วก็นมนามผู้พิพากษาชายผิวขาวเนี่ยถึงการที่ท่านเนี่ยเป็นคนแรกในเรื่องต่างๆมาหลายหน้าที่เนี่ยพร้อมเรียกว่าไงกล่อมให้ท่านสร้างประวัติศาสตร์ให้ตัวเองอีกครั้งเนี่ยทำให้ผ
ู้พิพากษาเนี่ยยอมให้แมรี่หรือคอมพิวสีได้เข้าเรียนในโรงเรียนผิวขาวเป็นคนแรกของอเมริกาดังนั้นเนี่ยมันก็แสดงแล้วก็เผยให้เห็นว่าผู้หญิงคนผิวสีเนี่ยเขาเรียกว่ามีความสามารถที่จะศึกษาแล้วก็วิเคราะห์ตัวมนุษย์ตัวตนของมนุษย์เนี่ยเพื่อแล้วก็ตัวของคนผิวขาวเนี่ยเพื่อเรียกว่าหลอกล่อแล้วกันความทำนองตัวของชาผิวขาวเนี่ยให้เขาระลึกถึงความอหังการความเป็นใหญ่ของตัวเองเนี่ยแล้วเขาต้องการที่จะมีชื่อเป็นที่รู้จักในประวัติศาสตร์ก็เป็นในต่อไปเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าแมรี่เนี่ยเขามีความสามารถที่จะสุดท้ายเนี่ยเรียนจบจากโรงเรียนคนขาวล้วนได้ในที่สุดจบพร้อมกับคนขาวด้วยกันเลยชาผิวขาวครับผมได้ประมาณนี้ก็ต่อมาเป็นตัวละครของโดโรธีวอนนะครับและการพิสูจน์ความเป็นผู้นำของเธอการสร้างตัวตนของโดโรธีเนี่ยคือการได้เป็นหัวหน้าการที่จะมีความทะยานที่จะเป็นหัวหน้าคนนะครับคือในเรื่องเนี่ยก็จะเป็นการบริหารเครื่อง IBM เครื่องคำนวณนะครับซึ่งเป็นเครื่องที่คำนวณได้เร็วกว่ามนุษย์หลายเท่ามากเลยเยอะมากแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยประเด็นก็คือจะมาแทนที่แผนกการคำนวณของคอมผิวสีทั้งหมดเลยซึ่งโดยทีเนี่ยที่เป็นหัวหน้าอยู่ก็ไม่ได้ยอมเนี่ยก็ที่เขาที่โดยทีเนี่ยที่หรือว่าทำหน้าที่เป็นหัวหน้าแทนหัวหน้าคนเก่าคนก่อนมาตลอดเนี่ยแต่ก็ไม่ได้รับตำแหน่งนี้จริงๆนะครับก็แต่พอยื่นเรียกออกไปก็ถูกปฏิเสธตำแหน่งเธอก็เลยแบบเรียกว่าต้องการความก้าวหน้าในอาชีพต้องการสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาไม่ใช่แค่เพียงชั่วคราวที่แบบเขาออฟเฟอร์มาให้เราแต่แรกแต่เป็นสิ่งที่ถาวรแต่สิ่งที่เธอไม่มีก็คือโอกาสนั้นก็แต่พอเครื่อง IBM มาเนี่ยเครื่องของคนขาวเนี่ยที่จะมาแทนที่พวกเธอเนี่ยไอคนดูแลชายผิวขาวอ่ะกับไม่มีความสามารถที่จะใช้งานได้นะโดยทีแล้วก็เลยเริ่มมีความพยายามมีความทะยานที่จะไปศึกษาภาษาฟอร์ทรานเนี่ยภาษาเป็นถึงคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาใช้ทำงานเครื่อง IBM เนี่ยไปหาหนังสือมาจากห้องสมุดเรียกว่าเป็นห้องสมุดมาให้ได้มาใช้ทำงานเครื่องบินให้ได้ประสิทธิภาพที่สุดเนี่ยเพื่อตัวเธอเองแล้วยิงผิวสีทั้งหลายจะได้มีงานทำต่อซึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่าโดยทีเนี่ยเป็นผู้หญิงผิวสีที่มีความเป็นผู้นำสูงมากนะครับแล้วก็มีความสามารถในการค้นหาค้นคว้าเช่นเดียวกับคุณแมรี่เหมือนกันนะครับแล้วพอโดยทีเนี่ยแสดงให้ความสามารถให้คนขาวเห็นเนี่ยคนชาผิวขาวเห็นเนี่ยเขาก็โดยทีก็ได้รับการยื่นให้เป็นหัวหน้าของการบริหารเครื่อง IBM ไปเลยและสุดท้ายเนี่ยก็ได้บริหารทั้งหญิงผิวสีแล้วก็ต้องรับบริหารกลุ่มหญิงผิวขาวในที่สุดซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าโดยทีสามารถมองข้ามการแบ่งแยกและทำให้หญิงผิวสีเนี่ยเป็นที่รับในฐานะผู้นำได้จากทั้ง2เชื้อชาตินะครับต่อมาคือตัวเอกของเราก็คือแคทรีนจอห์นสันหรือเพราะชื่อเก่าคือแคทรีนโกโบนะครับจอห์นสันคือแต่งงานแล้วกับการเป็นผู้ตรวจสอบแต่งงานใหม่เป็นผู้ตรวจสอบหรือผู้ยืนยันความถูกต้องนะครับคือแคทรีนเนี่ยมันได้เป็นเพียงคนผิวสีที่คำนวณได้เก่งแต่ก็เป็นถึงบุคคลที่เรียกว่ามีบทบาทที่สำคัญที่สุดในการเรียกว่าคอนเฟิร์มหรือตรวจสอบตัวเลขการคำนวณระยะทางต่างๆได้อย่างแม่นยำแล้วก็ไม่มีข้อผิดพลาดเลยนะซึ่งแคทเธอรีนเนี่ยก็มีบทบาทที่จะคอยตรวจสอบการคำนวณของชาผิวขาวทั้งหมดเลยที่นำมาเป็นตัวกระดาษออกมาซึ่งแสดงให้เห็นว่าเธอเนี่ยหรือตัวหญิงผิวสีนะมีความสามารถในการคำนวณที่เรียกว่าเหนือกว่าชาผิวขาวและยังสามารถที่จะแก้ปัญหาสมการที่ยากเช่นการลงจอดของจรวดที่คนผิวขาวเนี่ยไม่สามารถแก้สมการนี้ได้เลยแต่ก็อย่างที่ตัวบทแสดงมาก็คือสังคมอเมริกันเนี่ยคนรอบข้างคนผิวขาวเนี่ยก็เรียกว่าไม่ยอมรับแล้วก็ยังคงปฏิเสธความสามารถของเธอแล้วก็ยังมีการแบ่งแยกการใช้สิ่งของร่วมกันอยู่แบบเช่นการน้ำและห้องน้ำเนี่ยเพื่อลดทอนไม่ให้เธอมีความเท่าเทียมทางตำแหน่งและสถานะครับเพราะว่ากลัวจะมีกลัวว่าคนผิวสีเนี่ยจะเอาชนะแล้วก็มีการแสดงให้เห็นว่าเขาเหนือกว่าคนผิวขาวนะ
ก็นั่นแหละก็ได้สร้างปัญหาต่อการทำงานของเธอไปอย่างมากอ่ะซึ่งก็มีฉากที่เธอต้องวิ่งไปกลับมากลับไปกลับมาระหว่างสองตึกที่อยู่ห่างกันหลายไมล์อยู่ไปกลับประมาณ40 นาทีแต่ก็ยังต้องทำงานไปด้วยก็ยังแสดงให้เห็นว่าคอมพิวสีเนี่ยเขาเรียกว่ามีความอดทนที่มีความสามารถที่จะทำงานอย่างยากลำบากอย่างยากลำบากเพราะการแบ่งแยกเนี่ยแต่ก็สามารถทำงานมาได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ดีกว่าคอมพิวขาวซะอีกถึงไม่ได้โดนกดขี่ขนาดนั้นนะฮะแคทรีนเนี่ยก็อดทนและแสดงฝีมือการคำนวณเพื่อให้ได้เข้าสู่วงในของการประชุมอีกด้วยของการประชุมที่สำคัญของชายผิวขาวที่สุดในการส่งมนุษย์ไปสู่อวกาศซึ่งการได้เข้าร่วมการประชุมชายล้วนเนี่ยที่ยิงเขาไม่อนุญาตให้ผู้หญิงเข้าร่วมด้วยซ้ำเนี่ยพร้อมแสดงว่าความฉลาดในเชิงคณิตศาสตร์ในการประชุมในการคำนวณปัญหาต่างๆในที่ประชุมเนี่ยทำให้แคทเธอรีนเนี่ยถูกยอมรับว่าเป็นหญิงผิวสีที่ได้สร้างความเท่าเทียมทางเพศและผิวสีออกมาในฉากนี้เลยนะครับต่อมาก็เป็นตัวละครแอลไฮสันกับการทำลายการแบ่งแยกสีผิวและการเหยียดเพศเพื่อชาติอเมริกันนะครับไฮสันเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เรียกว่าทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การสร้างตัวตนของแคทเธอรีนแล้วก็คนอื่นเนี่ยประสบผลได้นะก็คืออย่างเอาไฮสันเนี่ยเรียกว่าเขาปฏิเสธการแบ่งแยกใช่ไหมฮะคือพอเจอเรื่องที่แคทเธอรีนโดนแบ่งแยกแล้วทำให้การทำงานมันเสียไปเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยพอได้รับรู้แล้วเนี่ยแอลก็ไปทำลายได้แสดงการทำลายป้ายต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงการแบ่งแยกสีผิวในนาซาออกไปแล้วก็ในตอนประชุมเนี่ยแอลเนี่ยก็เป็นคนที่อนุมัติให้ผู้หญิงเนี่ยเข้าร่วมการประชุมชายล้วนได้ก็คือแอลได้อนุมัติให้แคทเธอรีนเนี่ยสามารถไปโชว์ฝีมือความสามารถที่เหนือกว่าผู้ชายในที่ของผู้ชายได้เพื่อให้เกิดการทำงานในนาซาเนี่ยจะสามารถดำเนินไปได้โดยไม่มีการแบ่งแยกแล้วก็เกิดการทำงานร่วมกันเพื่อผลประโยชน์ของชาติอเมริกันมากกว่าซึ่งมันก็เผยให้เห็นว่าแอลเนี่ยมองปัญหาระดับชาติสำคัญกว่าการแบ่งแยกระดับสังคมและเผยให้เห็นว่าสังคมอเมริกันเนี่ยเรามีอคติต่อชาติสมคิดด้วยเช่นกันไม่ใช่แค่ก่อชาติในชาติต่อชาติสีผิวต่อเชื้อชาติคนผิวสีแอฟริกันอเมริกันอย่างเดียวแต่จริงชาติโซเวียตเนี่ยมันก็มีด้วยเหมือนกันแล้วก็เพิ่มๆก็มีความสำคัญมากกว่าด้วยซ้ำสำหรับอ่าวนะแล้วก็จริงๆก็ต่อตัวละครทุกตัวด้วยแหละครับก็เท่านี้ครับประมาณนี้ขอบคุณค่ะ18แล้ว